สองยามภูมิใจเสนอนวนิยายชีวิตยิ่งใหญ่ของปรมาจารย์แห่งการประพันธ์แม่อนงแผ่นดินของเราภาคกลางตอนที่สองเลยเนินสูงลงไปทางสายนั้นผ่านไหล่เขาซึ่งสะพรั่งไปด้วยคลื่นสีเขียวบริสุทธิ์ของข้าวสมุทรโคดมกวัดไกวอยู่กลางกระแสลมอ่อนครั้นแล้วจึงลาดลงไปสู่ลำห้วยเล็กๆแต่ลึกลำห้วยซึ่งแม้ในหน้าแล้งเช่นนั้นยังไหลรินไปด้วยน้ำซับใสแจ๋วและเลือดเย็นจากเชิงเขาระหลาดพัดผ่านตะไคร่น้ำและรากกระดึงในพรานที่ริมตลิ่งไปเหนือก้อนกรวดและก้อนหินสีน้ำตาลอ่อนอันเกลื่อนกลาดอยู่ตามท้องทานชายหนุ่มหยุดยืนอยู่บนเนินสูงตรงนั้นหน่อยหนึ่งยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อที่หน้าผากพลางทอดสายตาไปยังภูมิภาพซึ่งดุษณีอยู่ใต้แสงแดดยามเช้าข้างหน้าชั่วขณะหนึ่งแสงแดดและประกายน้ำทะเลซึ่งวาววับอยู่เหนือทิวมะพร้าวที่มันปราบทำให้ท้อใจอยากจะแอบเข้าใต้ร่มต้นเขี้ยมข้างทางและสุดตัวลงพักแต่พอได้คิดว่าความล่าช้ามีแต่จะทำให้รับแสงแดดกล้าร้อนจัดขึ้นทุกทีก็ออกเดินต่อไปบ่นอุบอิบอยู่ในลำคออะไรทำให้อัจฉราและเห็นป่าเสม็ดและก็ดงมะพร้าวเหมือนเรือแตกอยู่บนเกาะร้างอย่างนี้เป็นที่ตากอากาศไปได้ในความทรงจำของเขาขณะนั้นชายหนุ่มกำลังคิดถึงบิอาริสบนฝั่งคานและเมนโทนบนฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสซึ่งแลสะพรั่งไปด้วยบังกะโลของนิคมต่างๆกันตั้งอยู่บนเนินเขาอันดารดาษไปด้วยพันไม้ดอกต่างๆสีทางลงจากสถานีก็มีรถยนต์มาคอยรับและส่งถึงที่โดยไม่ต้องย่ำเท้าตากแดดหน้าดำคร่ำเครียดไปด้วยเหงื่อและฝุ่นเช่นนี้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ที่ที่มีถนนหนทางดีๆชุมนุมมนุษย์ในสังคมเดียวกันอย่างหัวหินอย่างประจวบคีรีขันธ์หรือสงขลาที่เขาเพิ่งจากมาบ้าแท้ๆลืมถามผู้หญิงคนนั้นไปได้เขารำพึงต่อไปว่าไอ้ทุ่งวัวทุ่งควายที่ว่าน่ะมันอยู่ที่ไหนกันแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุ่งวัวแก่ที่ชอบกินหญ้าอ่อนอย่างความคิดนี้ทำให้อดกลั้นยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อนึกถึงข้อความในจดหมายฉบับสุดท้ายของอัจฉราซึ่งต่อว่าต่อขานเขาเป็นหนักเป็นหนาในเรื่องนั้นฉันไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกที่จะไปห้ามไม่ให้นเรนวิจารณ์ใครหรือตั้งฉายาใครเล่นตามใจชอบได้หล่อนเขียนไปถึงเขาอย่างเงียบๆแต่ชายหนุ่มอาจสำเนียกถึงความน้อยเนื้อต่ำใจที่แฝงอยู่เบื้องหลังประโยคเหล่านั้นได้ดีแต่ข้อที่ฉันอยากจะให้นเรนระลึกไว้อย่างหนึ่งก็คืออาธรรมรงค์เป็นเพื่อนรักของคุณพ่อและภคินีเป็นน้องสาวของฉันช่างเป็นคู่ผัวเมียที่เหมาะสมอะไรกันเช่นนั้นนเรนคิดอากับหลานแม้จะเป็นการนับถือกันด้วยความคุ้นเคยไม่ใช่โดยเลือดเนื้อเชื้อไขตามลำดับเครือญาติข้อที่น่าประหลาดสำหรับนเรนอยู่ที่ว่าภายหลังที่เขียนไปถึงอัจฉราครั้งนั้นแล้วเขาไม่เคยคิดและเอาใจใส่อีกเลยถึงเรื่องนี้ภคินีเขาไปพบจดหมายของนเรนฉบับนั้นเข้าในลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือโดยบังเอิญก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟหล่อนบอกมาในตอนท้ายและเมื่อยายพักลงได้โกรธใครเข้าแล้วไม่มีใครบอกได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นขอให้เตรียมตัวไว้ให้ดีเมื่อกลับเมืองไทยและพบภคินีสำเนียงในจดหมายหล่อนตอนท้ายนี้คงมีกังวานสัพพยอกบอกอารมณ์ของความขบขันและความเป็นผู้ใหญ่ตามอุปนิสัยเดิมของหล่อนตามเคยชายหนุ่มเดินต่อไปภายใต้ร่มเงาของกิ่งว่าและป่าเสม็ดที่แผ่ออกมาปกคลุมทางเดินเท้าเก่าๆซึ่งลัดออกจากทางใหญ่ลงไปสู่ชายทะเลสายตาของเขาจับอยู่กับทิวมะพร้าวข้างหน้าฝากท้องนาที่มีแต่ตอสั่งข้าวและคูอันแตกระแหงแห้งผากแต่ความคิดจดจ่ออยู่กับมโนภาพของผู้หญิงผู้ประวิงการสมรสเนิ่นช้ามาเป็นเวลาช้านานนักหนาเขาไม่แน่ใจเลยว่าตลอดเวลาที่ออกไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวเองอัจฉราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างที่แน่นอนอย่างหนึ่งซึ่งเขาอาจคะเนได้จากจดหมายที่หล่อนเขียนไปก็คือเ
การเวลาอาจจะเปลี่ยนรูปโฉมโหนมพันของอัจฉราให้แปลกไปกว่าเดิมแต่อารมณ์ของหล่อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสุขุมเยือกเย็นระมัดระวังและเป็นผู้ใหญ่ตามเคยเขาไม่เคยคิดว่าจะได้พบหล่อนในฐานะอย่างไรเลยนอกจากหญิงผู้คิดว่าเขาเป็นสมบัติของหล่อนที่ใครจะแตะต้องไม่ได้ลมร้อนระคนฝุ่นพัดวูบมาปะทะหน้าขณะที่ชายหนุ่มข้ามท้องนาตรงไปสู่ป่ามะพร้าวเด็กชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งกำลังต้อนควายไปเลี้ยงปากอ้าตาค้างด้วยความสนใจเมื่อได้รับคำถามจากเขาถึงสวนมะพร้าวที่กำลังต้องการไปครั้นแล้วก็พึมพำตอบอะไรที่เขาฟังไม่ออกอยู่ในลำคอพร้อมกับยกมือชี้ไปข้างหน้าซึ่งเป็นกิริยาที่เข้าใจกันดีกว่าคำตอบใดๆผ่านประตูรั้วลวดหนามที่กั้นไว้ใหม่ๆชายหนุ่มรู้สึกว่าตัวเข้าไปยืนอยู่บนแผ่นดินที่สงบและสวยงามไปด้วยธรรมชาติแห่งหนึ่งที่เขาเคยได้ผ่านมาแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่าภูมิภาพอันแลเห็นแต่ระยะไกลว่าเต็มไปด้วยความแห้งแล้งแห่งนี้จะเป็นที่ที่ให้ความสุขอย่างบริสุทธิ์ถึงปานฉะนั้นทางเดินอันตามธรรมดาเป็นดินปนทรายได้รับการตกแต่งโรยกรวดและหินสีต่างๆผ่านไปในระหว่างเนินสูงสูงต่ำต่ำเต็มไปด้วยหญ้าเขียวขจีสองฝากทางมีแต่ลำต้นสูงเพรียวของมะพร้าวอายุระหว่าง5ปีถึง7ปีขึ้นไปบ้างกำลังออกดอกบ้างกำลังออกงวงบางชูยอดอ่อนกวัดไปทางเป็นมันปราบอยู่กลางกระแสลมทะเลซึ่งพัดโชยมาไม่ขาดระยะอีกขนาดหนึ่งเขาคิดถึงรายการเดินทางในภาคตะวันออกของปีแอโรตีที่เคยผ่านเมื่ออยู่ปารีสคิดถึงตาฮิติและหมู่เกาะทะเลใต้และแล้วในทันทีทันใดก็รู้สึกสงบไปด้วยความสุขซึ่งกำลังซาบซ่านเข้าไปตามสายโลหิตโดยไม่ทันรู้ตัวกำลังยืนอยู่เช่นนั้นสำนึกเหมือนภาพหนึ่งผ่านเข้ามาในคลองจักษุของเขาจะเป็นประกายของร่มกระดาษสีแดงซึ่งกระทบกับแสงแดดหรือแว่นตาหรือเสื้อผ้าดอกสีฉูดฉาดที่โผล่ออกมาจากสันทรายทางซ้ายมือก็ตามสะดุดสายตาของเขาก่อนอย่างกระทันหันต่อจากนั้นก็เลยเห็นหญิงคนหนึ่งก้มหน้าเดินช้าๆตรงมาทางเขารัศมีสีแดงของร่มกระดาษฉาบไปทั่วใบหน้าเนื้อผ้าดอกพุทานพื้นสีผักตบและกางเกงแพรสีเลือดนกของหล่อนและดูราวกับรูปหล่อด้วยบลอนเดินได้แทนที่จะเป็นมนุษย์อุดมไปด้วยเลือดเนื้อชายหนุ่มยืนหนูนิ่งๆข้างมะพร้าวต้นหนึ่งพิจารณาดูภาพนั้นอย่างเอาใจใส่ความคลับคล้ายคลับคลาแต่แรกเริ่มแจ่มชัดออกเมื่อใกล้เข้ามาจนกระทั่งอยู่ในระยะห่างกันอีกไม่กี่ก้าวจึงสาวเท้าออกไปแน่ใจแล้วว่าจำไม่ผิดพลางยืนเท้าสะเอวขวางหน้าจังก้าอยู่กระแอมด้วยเสียงค่อนข้างดังหญิงผู้นั้นร้องวายคุณพระออกมาก่อนที่จะทันพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจึงได้เงยหน้าหยุดชะงักอยู่กับที่มือข้างที่ว่างอยู่ยกขึ้นกุมสวงอกริมฝีปากสั่นระริกต่อมาสีหน้าที่ตระหนักตกใจก็เปลี่ยนเป็นจังงังและพิศวงงงงวยฮะแอมชายหนุ่มกระแอมอีกตายเสือคุณนาเลนจริงๆหรือนี่หล่อนพึมพำด้วยความลังเลยังไม่แน่ใจหรือว่าอึ่งตาฝาดคะชายหนุ่มหัวร้อนด้วยเสียงอันดังก้าวเข้าไปหาอีกก้าวหนึ่งจับไหล่ทั้งสองข้างของหล่อนเขย่าเบาๆอย่างสัพพยอกแล้วก็บอกว่าอะไรใส่แว่นเขาหน่อยเดียวเห็นฉันเป็นเทวทูตพูดเชียวเหรอหญิงสาวชำเลืองดูมือของเขาที่วางอยู่บนไหล่ด้วยสีหน้าเฟื่อนๆบอกไม่ถูกว่าชอบหรือไม่ชอบสักครู่จึงยิ้มออกมาได้ก็ใครจะไปคิดล่ะว่าจู่ๆคุณนาเลนจะโผล่ขึ้นมากลางสวนอย่างขอมดำดินแบบนี้หล่อนตอบมาอย่างไม่มีปีไม่มีกลองรู้ไหมคะทีแรกอื่นเกือบจะร้องให้คนช่วยแล้วนึกว่าเป็นเสือฝ่ายชายขมวดคิ้วอย่างสงสัยมิได้ค่ะสายสวรรค์ตีหน้าอย่างซื่อที่สุดผู้ร้ายอ๋อคิ้วของนาเลนคลายออกจากกันนั่นเป็นการต้อนรับที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นพอใช้สำหรับคนเราที่จากกันไปหลายปีได้กลับมาพบหน้ากันอีกผู้ร้ายเขาหัวเราะชอบใจลดมือลงจากไหล่ของหญิงสาวเปิดหมวกออกโบกลมไปมานี่พี่ใหญ่เขาไม่บอกให้แม่อึ๋งรู้เรื่องเลยหรือว่าฉันมาเปล่าค่ะที่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องเลยสายสวรรค์บอกเมื่อเช้านี้เองคุณพ่อกับคุณอายังพูดถึงคุณนเรนอยู่
แต่ฉันโทรเลขล่วงหน้ามาบอกตั้งแต่ออกจากหาดใหญ่เมื่อวานนี้งั้นบางทีเย็นหรือพรุ่งนี้เช้ากระมังคะถึงจะได้รับมองดิวชายหนุ่มครางฉันไม่รู้เลยว่าโทรเลขที่นี่ต้องใช้เวลากันเป็นวันๆว่าแต่เมื่อกี้เนี้ยไม่อึ่งก้มหน้าก้มตาจะไปไหนกันอึ่งกำลังจะไปเยี่ยมลูกตาหัวหน้าคนงานที่ท้ายสวนค่ะแกเป็นไข้แต่ไม่เป็นไรเย็นๆหรือพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้อาการค่อยยังชั่วแล้วไปบ้านเถอะค่ะพี่ใหญ่คงจะประหลาดใจที่รู้ว่าคุณนเรนมาหล่อนไม่ใช้คำว่าดีใจแต่ชายหนุ่มดูเหมือนจะไม่ทันสังเกตในข้อนี้ยิ้มที่ปรากฏอยู่เหนือริมฝีปากของเขายิ่งกว้างหนักขึ้นขณะที่ชำเลืองดูหน้าหล่อนโดยไม่ได้พูดประการใดขนาดนั้นสายสวรรค์หันหน้ามาอีกถามว่านี่คุณนเรนมาอย่างนี้เหรอคะไม่อึ่งจะให้ฉันมาอย่างไหนเขาหัวเราะอยู่ในลำคอฉันฝากหีบห่อหนักๆเลยไปกรุงเทพกับคุณพระท่านแล้วมีแต่กระเป๋าเดินทางใบเดียวอยู่ที่สถานีบางทีประเดี๋ยวคงจะต้องวานให้คนที่บ้านไม่อึ่งไปเอาหญิงสาวออกเดินไปข้างๆเขาในใจเต็มไปด้วยความครุ่นคิดไปนอกไม่กี่ปีท่วงทีเป็นฝรั่งขึ้นเป็นกองถึงจะเป็นฝรั่งดำแต่ฉันเกลียดไอเสียงมองดิวน่าเหลือเกินอยากรู้นักว่าพี่ใหญ่เขาจะว่ายังไงเมื่อได้ยินเสียงออกจมูกกับไอเขาเขียวๆเหมือนแขกยามนั่นขนาดนั้นชายหนุ่มก็กำลังคิดเด็กคนนี้ไม่กี่ปีโตเป็นสาวกว่าแต่ก่อนแต่ไม่เป็นด้วยแว่นเจ้ากรรมนั่นฉันอยากจะว่าได้เปรียบพี่สาวได้ซ้ำไปแต่เมื่อเขาเอ่ยขึ้นภายหลัง5นาทีต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวแก่ทุกของหล่อนและของทุกคนที่จิรเวทโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัจฉราทำไมเมื่อตะกี้แม่อึ่งจึงว่าพี่ใหญ่เขาประหลาดใจที่ฉันมาเขากลับไปสู่ปัญหาที่ข้องใจมาแต่ต้นโทรเลขฉบับแรกของฉันจากสงขลาได้รับตอบจากคนเฝ้าบ้านที่กรุงเทพว่าลงมาพักตากอากาศกันอยู่ที่นี่จึงได้มีซ้ำมาบอกให้รู้ล่วงหน้าอีกฉบับนึงถึงกระนั้นพี่ใหญ่ก็คงจะประหลาดใจอยู่นั่นเองสายสวรรค์พึมพำทำไมหญิงสาวทวนคำก็เพราะใครๆเขาคิดกันว่าคุณนเรนคงจะไม่จากสงขลามาง่ายๆนะติคะสุดาอีกตามเคยชายหนุ่มคิดด้วยความอ่อนใจอัจฉราดูไม่มีวันจะเข้าใจฐานะอันแท้จริงระหว่างเขาและสุดาได้แม้จะคอยอธิบายอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจากกระแสเสียงและกิริยาพาทีอันปราศจากความกระปรี้กระเปร่าปราศจากความกระตือรือร้นเท่าที่ควรในการที่พบเขาซึ่งเคยสรรพยอกหยอกล้อมาด้วยความสนิทสนมประหนึ่งพี่ชายและน้องสาวของสายสวรรค์ก็เป็นอันหนึ่งได้ว่าในที่สุดหญิงสาวผู้นี้จะโดยได้ระแคะระคายจากพี่สาวหรือฟังข่าวลืออื้อฉาวจากแห่งอื่นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสุดาก็ตามได้แปลความหมายของมันออกไปอย่างที่อัจฉราได้แปลและให้ความเห็นอกเห็นใจแก่พี่สาวมากกว่าจะเห็นแก่เขาผู้ซึ่งโดยศักดิ์จะได้เป็นพี่เขยต่อไปในภายหน้านั่นเป็นธรรมดาของผู้หญิงเขาไม่รู้สึกแปลกอะไรแต่อย่างน้อยก็ทำให้ได้คิดว่าเป็นการเปล่าประโยชน์ที่จะชี้แจงเรื่องราวทั้งหลายแหล่แก่ความเข้าใจผิดของหล่อนได้มีประโยชน์อะไรที่คนเราจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บมีประโยชน์อะไรที่เขาจะไปคุ้ยเขี่ยรอยร้าวในความทรงจำขึ้นมาในขณะที่ยังมีปัญหาอนาคตอีกมากมายสำหรับจะคิดเขานิ่งฟังสายสวรรค์คุยจ่อถึงดินฟ้าอากาศที่นี่ถึงชีวิตของหล่อนเองและทุกคนที่จิรเวทตลอดเวลาที่เขาจากไปในที่สุดก็ถึงบทการเดินทางของเขาจากมาเซลจนกระทั่งย่างเข้าสู่แผ่นดินไทยกว่าจะรู้ตัวว่าถึงที่ไหนก็ปรากฏว่าย่างเข้าไปสู่บริเวณบ้านอันสล่างไปด้วยสวนดอกไม้นานาพันธุ์ได้ยินเสียงร้องทักลงมาด้วยความประหลาดใจเขาตามสายสวรรค์ขึ้นไปบนเฉลียงซึ่งกว้างขวางของบังกะโลหลังหนึ่งยื่นมือออกไปจับมือกับพระวรนาถสั่นแทนที่จะไหว้แต่สายตาจับอยู่ที่ดวงหน้าของหญิงผู้ยืนอยู่เบื้องหลังคนเหล่านั้นดวงหน้าของอัจฉราพุ่งงงงันไปด้วยความตื่นเต้นยินดีและประหลาดใจเพียงแต่หล่อนไม่ได้แสดงให้ปรากฏออกมานอกหน้าอย่างโจ่งแจ้งเท่านั้นอัจฉราผู้หดมือจากการจับกุมของเขาอย่างขุ่ยเขินราวกับว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแทนที่จะเป็นคู่มั่นพระวรนาถเห็นดังนั้นก็หัวเราะลั่นท
ทำรงยิ้มน้อยๆในขณะที่สายสวรรค์คิดพิลึกแม่ใหญ่ของเรายังไม่คุ้นต่อประเพณีนี้หรอกนะเรนคุณพระยังไม่วายหัวเราะฉันเกรงว่าการมาของเธอออกจะกระทันหันจนกระทั่งพวกเราไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับข่าวดีเช่นนี้เลยไหนได้ข่าวว่าลงพักอยู่สงขลากับพระเทพก็ไม่ใช่เหรอชายหนุ่มชำเลืองดูอัจฉราสังเกตเห็นได้ว่าใบหน้าของหล่อนแดงเรื่อขึ้นทันทีเมื่อได้ยินชื่อนั้นแต่แซงทำเป็นไม่เอาใจใส่ครับคุณพระขึ้นมาพร้อมผมแต่เลยไปกรุงเทพเขาตอบไม่รู้เลยว่าจะไม่มีใครได้รับโทรเลขจนกระทั่งไม่อึ่งบอกเมื่อกี้